เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแบทบาทนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแชมเปี้ยนตัวใหม่นั่นก็คือตัวเจสนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูเล่นกันนะครับว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับผมสำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากเติมเกม LL วาลิแบบคุ้มๆนะครับให้เติมกับโคด้าช็อปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรม 11.11 นะครับผมช็อปสนั่น10วันนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเติมเกมขั้นต่ำ100บาทนะครับจะได้1สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลสมมติเพื่อนๆเติมเกม Valorant 2,000 บาทเติม LOL วาลิฟ 1,000 บาทก็จะเป็น 3,000 บาททั้งหมดก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล30สิทธิ์นะครับผมซึ่งของรางวัลเนี่ยก็แจกทุกวันเลยครับนั่นก็คือเครดิตในการเติมเกมอะไรก็ได้นะครับผม 1,000 บาท11รางวัลต่อวันนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยเติมเกมระหว่าง 11:00 ถึง 11:15 และ 5:00 ถึง 5:15 นะครับเพื่อนๆจะมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล iPhone 13 Pro Max ด้วยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการแบบว่าเฉพาะคนที่เติมในช่วงเวลาที่กำหนดก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมเนี้ยเริ่มแต่วันที่11ถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไปรีบเติมกันด้วยนะครับมาแล้วนะครับผมซึ่งเกมนี้ผมเล่นเป็น ADC นะเพราะว่าผมสุ่มมาได้ในตำแหน่ง ADC นะครับผมแล้วก็ตัวเจสเนี่ยมีความสามารถก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นทั้งตีใกล้หรือว่าตีไกลก็ได้นะครับผมซึ่งตีใกล้ตีไกลเนี่ยสกิลจะไม่เหมือนกันด้วยนะเนี่ยเห็นมั้ยผมกดอันติเนี่ยหรือว่าสกิลที่4เนี่ยมันจะเป็นการสลับนะครับว่าให้เราตีใกล้ตีไกลเนาะถ้าวาวก็ไม่มีอะไรเลยถ้าบัฟชิวๆนะครับซึ่งเวลาเราตีไกลเนี่ยนะครับสกิล2เนี่ยผมอัพอันแรกนะเพราะว่าผมเล่นเป็น ADC ไงสกิล2เนี่ยกดปุ๊บเราจะตีเร็วขึ้น3ทีนะนี่ยิงรัวๆเห็นมั้ยยิงเร็วนะครับผมก็นี่คือตีไกลถ้าตีใกล้ปุ๊บกดสกิล2จะเป็นแบบว่าทำดาเมจรอบๆตัวนะครับเห็นป่ะเป็นคลื่นๆเห็นไหมอ้าวไอตัวแบรนด์ตายเอ้ยกดโล่กดโล่ต้องแฟดว่ะโอ้เกือบตายเดี๋ยวเราเล่นเซฟๆก่อนนะเพื่อนนะโอ้ยผมอัพท่าผิดครับผมต้องอัพท่าหนึ่งก่อนนะซึ่งตัวเจสเนี่ยเวลาที่แบบว่าเราเปลี่ยนตีใกล้ตีไกลเนี่ยนะครับสกิลคูลดาวน์จะไม่เกี่ยวกันด้วยนะสมมติเราใช้สกิล1ปุ๊บตีไกลใช่ป่ะกดตีใกล้ปุ๊บสกิล1ได้ต่อนะครับผมนี่เห็นมั้ยนี่สกิลรัวๆได้เห็นมั้ยครับซึ่งตัวเจสเนี่ยนะครับเวลาที่เราอยู่ในโหมดตีใกล้เนี่ยนะครับท่า1เนี่ยจะเป็นการกระโดดเข้าไปหาศัตรูทําดาเมจท่า2จะเป็นการสร้างคลื่นทําดาเมจรอบตัวเรานะครับส่วนท่า3จะเป็นการแบบว่าเอาค้อนเนี่ยซัดให้มันกระเด็นออกไปนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเพนก่อนนะครับผมไม่ได้เราต้องไปกันด้านล่างนะครับแต่ตีใกล้ตีแรงกว่าตีไกลนะครับผมเนี่ยท่า1ก็เป็นการปล่อยคลื่นลูกพลังไปนะถ้าแบบว่าเราอยู่ในโหมดตีไกลนะครับเฮ้ยไอ้เคสลีนเองจะยุ่งอะไรกับแบรนด์เราผมจะฆ่าเองผมเปลี่ยนไปโหมดตีไกลยิงเป็น1ศพเปิดประตูมิติซึ่งไอ้เส้นประตูมิติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้ท่า1ผ่านเส้นนั้นเนี่ยท่า1เราจะแรงขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นนะครับแล้วก็สมมติว่าเราวิ่งผ่านเส้นนั้นเนี่ยเราก็จะแบบว่าวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งเอาจริงตัวนี้เนี่ยต้องใช้ความชำนาญในการเล่นพอสมควรนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยเยอะมากนะครับผมเห็นไหมผมใช้ท่า1ยิงผ่านเส้นแหวะก็จะแรงขึ้นไกลขึ้นนะครับซึ่งเกมนี้ผมเล่นเป็น ADC ผมต้องอยู่ไกลๆนะโอ้สวยมากยาสุท่า3ล้าช็อตไป1ทีครับผมผมบอกเลยว่าอยู่ในโหมดตีใกล้เนี่ยล้าช็อตง่ายมากนะครับตัวเจสเพราะว่ามันตีโคตรแรงเลยนะครับมันจะซูมหรือไม่ไม่ซูมนะป้อมกลางมาเพื่อนป้อมกลางได้นะนี่เอาจริงความจริงตัวเจสเนี่ยมันต้องไปอยู่เลนออฟเลนนะครับแต่แบบว่าเกมนี้ได้ ADC มาแต่ก็ถือว่าเล่น ADC ได้นะเพราะว่ามันตีไกลมันก็ตีแรงนะครับมาเดเคทลีนได้ข่าวว่าฮิตมากช่วงนี้เล่นกี่เกมก็เจอเคทลีนทุกเกมนะครับเจอตลอด ดูดีมันวางแถบกันหมดเลยเพื่อนเอาระเบิดไปกินไม่โดนว่ะยาสุโอบอกไม่ไหวแล้วเหยียบแถบก่อนแถบเยอะเหลือเกินยังไงเดี๋ยวผมว่าต้องถอยก่อนนะครับดูดิมาเดินโอ้โหดูมันวางแถบดิมันไม่กลัวเราว่ะยังไงจะมายิงผมอีกไหมเฮ้ยมันจะยิงผมว่ะมันล้ำนั่นน่ะเอาฟิตสวยเพื่อนเรารอกระโดดกระทืบนี่ไงบ้านไม่ยอมกลับไงเคสลีนเขาเรียกว่าห้าวนะครับผมเนี่ยขายป้อมก่อนเลยเพื่อน
ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้หลากหลายนะครับตัวเจสนะครับจะเล่นเป็น ADC ก็ได้จะเล่นเป็นไฟเตอร์ก็ได้นะครับเป็นตัวที่แบบว่าหลากหลายมากๆนะเฮ้ยคาตาลิน่ามาเรากดท่า2ตีเร็ว3ทีด้านโอ้ยเยอะๆๆเยอะล่อมันเลยเพื่อนเคทลีนก่อนเลยเอายังไงตัวซิกใช่ไหมตัวไซมันชื่ออะไรวะลืมเรียบร้อยเมื่อกี้ผมยิงขึ้นพลังไม่โดนนะครับมังกรเพื่อนถอยเราเลือดน้อยแล้วเพื่อเราสู้ว่ะยิง3ทีเร็วๆกระโดดเรียบร้อยครับผมเอ้ยจะฆ่าเราโอ้ยซึ่งเอาจริงตัวเจสนี่นะครับถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยอยากแบบบิดสกอร์ทำเดเมจลาช็อตเนี่ยแนะนำว่าให้กดตีใกล้แล้วก็กระโดดเข้าไปกดท่า2ท่า3โดนตายว่ะซึ่งมันจะลาช็อตง่ายมากนะเวลาอยู่ในโหมดตีใกล้นะครับเพราะมันตีโคตรแรงเลยนะไหวไหมทีมเราไหวไหมไม่น่าไหววะหมดตีครับผมเริ่มแรงนะเอ้ายาสุโอโอ้โหเฮ้ยเอ็งจะมายุ่งอะไรเพื่อนเรานี่ไงเขาเรียกว่ากดตีใกล้ฆ่าตีไกลเอาไว้ตอดโอ้ลิฟฮอร์โรโอ้โหป้อมเคสลีมันซูมผมว่ะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเราขอตีดูดเลือดก่อนนะครับเราดูดเลือดแรงมากเห็นไหมเพราะว่าผมออกดาบลุนคิงมานะครับลุนคิงเนี่ยเจสดูดเลือดโคตรแรงนะครับผมเวลาอยู่ในโหมดตีไกลนะครับทำให้แบบว่าเราไม่ต้องกลับบ้านเร็วนะตีประเดี๋ยวก็เลือดก็เต็มนะครับผมมาเดี๋ยวรู้หรือเปล่าเฮ้ยไอเลียนมันเข้าว่ะผมผลักออกไปโอ้โหผมกดตัวท้องไม่ทันแต่ผมว่ากดไปก็ตายอยู่ดีว่ะฟิตไม่รอดเหมือนกันครับมังกรเพื่อนมารีบเอารีบเอาสวยฟิตเราเข้าแล้วว่ะยังไงไล่สวย1ศพเราอยู่ในโหมดตีใกล้โอ้โหไอ้คาตาลิน่ามันวิ่งไปโน่นว่ะผมวิ่งตามไม่ทันเพื่อนเราปล่อยขึ้นยิงธรรมดาเฮ้ยยาสุโอโหมดตีใกล้กระโดดใส่หัว1ศพเอาดิเราวิ่งตามไม่ทันเลยนะครับเพื่อนเราแม่งตัวพิมพ์ล็อบเยอะมากเดี๋ยวต่อไปผมจะได้ปืนแล้วนะกลับบ้านไปซื้อปืนนะครับผมปืนแดงปล่อยขึ้นยิงตอดๆไปครับไม่อยู่แล้วเพื่อนนี่เอาเดเจ็บอยู่นะต้องถอยนะครับต้องถอยแบนถอยเราอยู่เราสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มกองนี้แล้วกลับบ้านซื้อของนะโอเคน่าจะยิงเล่นเล่นง่ายขึ้นนะเดี๋ยวถ้าได้ปืนนะครับเพราะว่าจะยิงไกลขึ้นด้วยนะครับได้แล้วเพื่อนเราโซนบาลอนนี่ยิงตอดได้นะครับท่า1ท่า3คอมโบไปยิงตอดไปนะครับนี่เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะยาสุโอเจ็บอยู่นะเมื่อกี้เพื่อนเรายังไงมันอยู่ในหญ้านะครับมันอยู่ในหญ้ายิงตอดเคสลีดเอ้าเฮ้ยๆๆเอ้ยไอเลียมันตัวท้องว่ะเราโอ้โหผมจะกดท่า1กระโดดไปสับลาช็อตไหนมาขอกระโดดใส่หน่อยกระโดดไปทีนึงผมอยู่ไม่ได้แล้วว่ะเลือดน้อยมากยิงต่อไปโอ้โหมันตัวทองโอ้โหมันล่อลมอีกไม่งั้นผมน่าจะได้ยาสูบนะครับมันซูมเราลูกมาดิสู้เหรอครับยังไงผมบอกเลยหมดตีใกล้ตีอย่างแรงครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาดูดเลือดก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมพอมีลูนคิงปุ๊บเนี่ยตัวเจสจะเล่นง่ายนะครับคือผมเห็นส่วนใหญ่ในเซตเนี่ยก็ไม่ได้บิ้วลูนคิงมานะก็ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับยิงต่อไปหนึ่งทีผมกลับบ้านซื้อของดีกว่านะบาลอนเพื่อนอุ้ยฟิตอัคติไม่โดน
ฟิตโอ้ไม่น่าเลยว่ะคือถือว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับผมสกิลมันหลากหลายคอมโบได้นะคูดาวก็ไม่เกี่ยวกันด้วยนะครับตีใกล้ดีตีไกลอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยมาก่อนวิ่งวิ่งผ่านเส้นไปเลยเพื่อนถ้าเพื่อนเราวิ่งผ่านเส้นเพื่อนเราก็วิ่งเร็วนะสู้ไม่ได้ว่ะเพื่อนสู้ไม่ได้เฮ้ยเกือบตายนะไอลิเลียไอลิเลียยังไงผมยิงขึ้นหนึ่งทีได้มาหนึ่งศพเฮ้ยๆอาริเลียเราเข้าอ่ะสู้เปล่าผมกระโดดกระโดดท่า3ผักไปผมไม่น่าจะรอดว่ะโอ้ผมโดนซูมโอ้ผมไม่น่าฝืนเลยว่ะเพลงนี้ไม่น่าฝืนเลยครับผมฝืนเองได้ Without fear บาลอนไม่เพื่อนมันหวาดบาลอนไว้นะผมว่าตอนนี้ที่เกม20นาทีนี่บาลอนนี่แป๊บเดียวนะครับผมอยากกลับบ้านซื้อของเลยได้ก่อเกิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงตอดมาเพื่อนเราเข้าอ่ะไอลิเลียเข้าสุดเกินเพื่อนวิ่งตามไม่ทันเอาเคทลีนเคทลีนมันแปดนะครับผมว่าดับป้อมบนได้ก่อนเลยนะยิงตอดไปหนึ่งทีมาโอ้ยผมเจ็บผมเจ็บยาสุโอยาสุโอมันตัวทองว่ะโอ้โหมันแปดโล่ลมอีกคิ้วเหลือเกินแต่ละตัวผมว่าน่าจบบ้านไม่ได้นะเพื่อนเราไม่จบนะครับเพื่อนเราถอยมาแล้วโอเคได้ป้อมล่างมา3ทางครับผมมาบาลอนแล้วนะครับมันอยู่บนเยอะนะคือตอนนี้เนี่ยเจสเนี่ยก็เล่นเหมือนอารมณ์ประมาณ ADC เลยนะยืดห่างๆคอยยิงคอยต่อนะครับเวลาเขาเลือดน้อยค่อยกดตีใกล้เอานะเพื่อเราเข้าอีกแล้วมาดิครับนี่ไงตีใกล้ฆ่าไปถึงศพเรากดโล่ยังไงเอ้าเรียบร้อยหมดตี้เฉยผมได้ดับเบิลคิวมาเราได้มา9คิว13แอสซิสต์นะครับเรียบร้อยครับผมก็ตัวเจสเนี่ยเล่นยากนะผมบอกเลยว่าคนที่จะเล่นก็ต้องแบบช่ำเกี่ยวกับสกิลหน่อยนะครับผมเพราะว่าสกิลมันเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าต้องเข้าจังหวะดีๆนะถ้าเข้าผิดก็คือตัวไม่ได้หนามากก็ตายเลยนะครับผมนี่ไดเมจก็ 26,000 นะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ